จะว่าไปนะครับอันนี้จริงก็ต้องแล้วแต่ความถนัดของคนใช้รถอ่ะเนาะว่าระบบไหนที่เหมาะมือมากกว่ากันนะครับแต่ว่าขออย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยนะครับเพราะสัปดาห์หน้าเรายังมีต่อกับเรื่องราวของพัฒนาการของระบบควบคุมในห้องโดยสารตอนจบครับและตอนนี้ครับก็คิดว่ามาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับกับช่วงกายวิภาควันนี้สื่อพันธมิตรของเราอย่างพอตรุเต้นะครับก็ได้มีการทดสอบรถดีๆมาให้เราได้ดูกันอีกแล้วและคุณขวัญก็รอรายงานผลอยู่ติดตามได้เลยครับในช่วงกายวิภาคช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวันนี้นะครับคณะทดสอบของ Quattrotte เนี่ยจะนำคุณผู้ชมไปชมการทดสอบรถสปอร์ตญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรถสปอร์ตที่ใครๆพูดว่ามีสมรรถนะที่เทียบเคียงได้กับสปอร์ตชั้นดีของยุโรปทีเดียวแถมราคานี่ยังถูกกว่าด้วยรถคันที่ว่านี่ก็คือ Nissan GTRBlack Edition ไปทดสอบกันที่สนามเวราโนครับรูปทรงของรถซูเปอร์คาร์สัญชาติญี่ปุ่นคันนี้ได้รับการปรับปรุงจากรุ่นก่อนเฉพาะรายละเอียดปลีกย่อยในจุดต่างๆเท่านั้นครับมีการติดตั้งสปอยเลอร์หลังแบบคาร์บอนแล้วก็ล้อแม็กน้ำหนักเบาขนาดใหญ่ถึง20นิ้วซึ่งก็ทำให้ตัวรถมีความมั่นคงและก็สมดุลมากขึ้นแม้ตัวถังจะยาวถึง4เมตร67เซนก็ตามภายในห้องโดยสารตกแต่งให้มีกลิ่นอายของรถสปอร์ตแบบดั้งเดิมจึงให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยเบาะนั่งแบบสปอร์ตของเรคคาโร่รองรับสภาพสรีระของคนนั่งได้เป็นอย่างดีครับตำแหน่งเบาะของผู้ขับเนี่ยอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ไม่มากนักพวงมาลัยติดตั้งในแนวเกือบตั้งฉากกับผู้ขับและมีขนาดใหญ่ไปหน่อยส่วนตำแหน่งของแป้นเหยียบอยู่ใกล้ผู้ขับมากไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าถูกกินเนื้อที่บางส่วนจากห้องเครื่องยนต์แต่ก็มีพื้นที่สำหรับพักเท้าซ้ายอย่างพอเหมาะครับอุปกรณ์ใช้งานหลักของ GTR ถูกรวมเอาไว้ตรงบริเวณด้านหน้าคนขับพร้อมกับจอภาพแสดงผลข้อมูลขนาดขับขี่ขนาด7นิ้วครับโดยรวมแล้วพื้นที่ภายในห้องโดยสารของ GTR ดูไม่ค่อยจะกว้างขวางนักอาจจะเป็นเพราะคอนโซลเกียร์มีความหนาหรือว่าแผงคอนโซลหน้าเนี่ยกินพื้นที่ของผู้ขับมากเกินไปหน่อยแต่ถ้าจะมองในแง่ดีนะครับมันก็ทำให้ผู้ขับเนี่ยได้รู้สึกถึงความหลากหลายของปุ่มควบคุมบังคับมากมายรอบตัวซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศความเร้าใจได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เลยทีเดียวครับเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้ให้กำลังมากกว่ารถรุ่นเดิมอยู่ประมาณ65แรงม้าสมรรถนะก็โดดเด่นกว่าครับ Nissan GTR Black Edition ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 ขนาด 3.8 ลิตรให้กำลังสูงสุด550แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้ทำได้ในเวลาเพียง 3.26 วินาทีชุดเกียร์รองรับระบบความเร็วได้อย่างหลากหลายสามารถแล่นที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใต้การทำงานของเครื่องยนต์เพียง 1,500 รอบต่อนาทีเท่านั้นครับไม่มีอาการสะดุดช่วงล่างนี่ก็นุ่มนวลเกินคาดเมื่อคนขับเลือกโหมดคอมฟอร์ตนะครับซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปขณะขับเข้าโค้งผู้ทดสอบจะรู้สึกได้ครับถึงความกระฉับกระเฉงตัวรถมีความมั่นคงและสมดุลด้วยขนาดล้อที่มีความใหญ่ถึง20นิ้ว GTR ให้การตอบสนองต่อการบังคับควบคุมที่ดีแม้จะเจอแรงเหวี่ยงในแนวขวางเกินกว่า 1G ก็ตามในช่วงโค้งความเร็วปานกลางนี่นะครับผู้ทดสอบสามารถที่จะเลือกเติมคันเร่งได้อย่างมั่นใจเลยครับระบบช่วยเหลือขณะขับขี่ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจัดสรรแรงบิดอย่างแม่นยำยามจำเป็นผู้ทดสอบจึงสามารถที่จะขับรถพุ่งออกจากโค้งได้อย่างรวดเร็วพวงมาลัยตั้งตรงพร้อมกับอาการลื่นไหลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากล้อทั้ง4ตำแหน่งแต่ก็จะมีปัญหานิดหน่อยเวลาเจอโค้งต่อเนื่องก็จะเป็นผลจากขนาดตัวและก็น้ำหนักรถซึ่งอยู่ประมาณ 1,740 กิโลกรัม
จัดว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับ Nissan GT-R ใหม่มีราคาขายอยู่ที่ 98,000 ยูโรหรือประมาณ4ล้านบาทอันนี้ไม่รวมภาษีนำเข้านะครับทั้งหมดนี้นะครับคือการทดสอบรถ Nissan GT-R Black Edition ของคณะทดสอบ Quattrute น่าสนใจใช่ไหมครับสัปดาห์หน้านะครับคุณขวัญชัยจะมารายงานผลการทดสอบรถคันไหนให้เราได้ดูกันอีกอย่าลืมติดตามในช่วงกายวิภาคนะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับก็ต้องติดตามช่วงหน้ากับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับ